มันขี้แงมากตอนเด็กอ่ะมันขี้แงมากแม่หน้ายังรู้อ่ะแม่หน้าบอกว่าเปียโนร้องไห้ไหมรอบนี้รู้จักพี่นิกกี้อยู่แล้วตอนที่น่าเป็น MBO เหมือนแบบเคยร่วมงานกับพี่นิกกี้มาก่อนเลยน่าก็เลยตอนแรกอะคิดว่าแบบอุ้ยเขาดูแบบเขาดูน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอแบบรู้จักพี่นิกกี้มากขึ้นแบบพี่นิกกี้ actually โตมากๆแล้วแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆน่ารักมากๆเลยอะชาวเน็ตขุดคลิปเก่าค่ะเพื่อนเปียโนนะคะเล่านิสัยที่แท้จริงค่ะขี้งองแงตั้งแต่เด็กๆนะคะชมหนุ่มนิกกี้โตมากๆมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะก่อนที่จะเป็นข่าวใหญ่ค่ะเปียโนแฟนสาวของนิกกี้นะคะออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตาเผยจบความสัมพันธ์กันแล้วตัดพ้อสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนพูดก็เป็นเรื่องจริงไม่รักทำไมไม่มาบอกเลิกกันดีๆจากกรณีที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจค่ะท่านผู้ชมขาเมื่อจู่ๆนะคะสาวเปียโนนิชาพัฒน์ค่ะแฟนสาวของนิกกี้ณชัดนะคะได้ออกมาไลฟ์สดทั้งน้ำตากล่าวว่ามันคือความจริงไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เราก็ปกป้องไปสุดๆแล้วออกตัวขนาดนั้นเราไม่เคยไม่ปกป้องคนของเรานะแต่ถ้าปกป้องแล้วยังทำอยู่หนูก็มีเหตุผลมากพอที่จะถอยและไม่มีเหตุผลที่จะอยู่อีกแล้วทุกอย่างกระจ่างตั้งแต่วันนี้ตอนตีห้าหนูก็ไม่คิดเหมือนกันหนูก็ปกป้องมาตลอดไม่เคยไม่ปกป้องไม่อยากให้ใครไปด่าแต่สุดท้ายทุกอย่างที่เคยปกป้องมันก็เป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงทุกคนอยากให้เคลียร์พอพูดความจริงก็รับให้ได้นะพูดความจริงฝั่งของหนูเท่านั้นคนอื่นๆไม่มีโอกาสจะได้พูดตอนนี้เลยคนที่อยู่รอบตัวเขาทราบดีมากๆว่าหนูค่อนข้างที่จะใจกว้างตั้งแต่แรกแล้วหนูเปิดใจให้โอกาสปกป้องตลอดสังคมหนูไม่มีใครซัพพอร์ตให้หนูมาเสี่ยงอยู่แล้วมันก็เป็นคนของหนูก็ต้องปกป้องสุดท้ายทุกอย่างที่คนพูดก็เป็นเรื่องจริงจะให้หนูทำยังไงหนูไม่รู้เหมือนกันไม่คิดเลยหนูก็รู้พร้อมทุกคนหนูก็เพิ่งรู้ตอนเช้าหนูเข้าใจว่าหนูทำหน้าที่ของหนูดีที่สุดในแบบที่หนูทำได้แล้วอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าหนูทำดีที่สุดแล้วจริงๆหนูซัพพอร์ตคนของหนูตลอดไม่คิดว่าความจริงใจที่ให้การให้เกียรติจะได้รับแบบนี้ขอแค่ความสบายใจการให้เกียรติกันถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่แล้วจริงๆหนูมีเหตุผลมากพอในการออกมาจากทุกความสัมพันธ์ไม่เข้าใจที่สุดที่เจ็บที่สุดเลยก็คือถ้าเขารู้ว่าเราเคยโดนอะไรมาทำไมยังทำอีกหนูคงมีที่ทำให้เขาไม่ชอบเหมือนกันทุกคนมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันอยู่ที่ใครจะรับได้มากน้อยเราแค่พูดว่าอนาคตถ้ารับไม่ได้ก็แค่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นถ้าเข้ากันไม่ได้จริงๆก็แค่ถอยคบหรือว่าเลิกมันปกติก็ขอมาตลอดว่ามาเลิกกันก่อนถ้าวันนึงจะทำหรือไม่รักหนูแล้วก็แค่มาบอกเลิกหนูทำไมต้องทำให้คนอื่นมีปมในใจด้วยเมื่อคืนทุกคนเห็นแล้วมีพยานหลักฐานหนูก็ได้เห็นบ้างแต่อาจจะไม่จริงก็ได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกคนหนูมาพูดในส่วนของหนูไม่ได้ปั่นเราเห็นเราตกใจไม่ได้ปั่นหนูทำดีที่สุดแล้วอาจจะมีเยอะที่เราเข้าใจผิดก็ได้แต่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วไม่ได้ให้ความหวังใครจริงๆทั้งคู่ก็พยายามถอยพยายามปรับตัวเองกันแล้วมันก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันปกติพี่เขาเนี่ยก็เปลี่ยนเยอะมากๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกไม่เป็นตัวเองเลยแต่สุดท้ายมันก็ต้องคุยกันก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ทุกคนพูดก็เป็นเรื่องจริงอะแล้วก็ไม่คิดเลยแล้วก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนนั่นแหละค่ะการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วถ้าหนูไม่ได้หนูก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่แล้วจริงๆถ้าคนรู้ว่าเราเคยโดนอะไรมาทำไมยังจะทำอีกอะทุกคนผิวรอบตัวเขาชาติดีมากๆว่าเสียงหนูค่อนข้างที่จะใจกว้างหนูเปิดใจให้โอกาสแล้วก็พยายามปกป้องตลอดมันเลิกกันก่อนสิแบบถ้าวันหนึ่งจะทำหรือว่าแบบไม่รักหนูแล้วอ่ะก็แค่มาบอกเรื่องหนูไม่ได้หรอกแล้วทำไมต้องทำให้คนอื่นแบบมีปมในใจด้วยโดยต่อมานะคะทางด้านของเพื่อนสาวคนสนิทของคุณนิกกี้ค่ะก็ทนไม่ไหวนะคะก็ได้มีการออกมาแก้ต่างให้ค่ะแล้วก็เผยความจริงนะคะหนังคนละม้วนว่าที่แท้จริงหนุ่มนิกกี้ไม่ได้มีเรื่องนอกใจฝ่ายหญิงแต่อย่างใดเลยโดยเธอได้กล่าวนะคะว่าที่มีดราม่าเรื่องนิกกี้เนี่ยไม่เคยออกมาแก้ตัวเลยวันนี้เนี่ยจะขอออกมาพูดกันแล้วกันเนาะไม่ใช่โต๊ะนิกกี้นะคะเป็นผู้หญิงโต๊ะข้างๆค่ะซึ่งมาเยอะมากเลยถามว่าได้คุยกันหรือเปล่าอันนี้เนี่ยขอไม่ตอบแล้วกันนะคะทุกคนเชื่อแจมนิกกี้เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาโตแล้วน้องเองก็เคยพูดว่าเขาไม่ได้เหมือนกับในข่าวเขาคุยกันมันไม่ลงล็อกหรือว่าอะไรซึ่งมันเกี่ยวกับตัวคน2คนเองหรือเปล่าจะให้ไม่ใกล้ใครเลยมันก็คงจะไม่ได้โต๊ะข้างๆเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนน้องเขาด้วยนะเหมือนมีบางคนเนี่ยรู้จักน้องไม่ได้มีกิ๊กกั๊กอะไรทั้งนั้นจบตั้งแต่ที่ร้านแน่นอนไม่ได้ไปไหนกอดเท่าที่รู้เนี่ยไม่มีเอาเท่าที่แจมพูดได้เพราะว่าแจมเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักคนนึงไม่ได้นอกใจ
ใครยังไม่มีใครเลยนิกกี้เนี่ยเขารับจบอยู่แล้วเขาไม่ได้นอกใจเราอย่าไปตัดสินใครเพราะว่ารูปเดียวมันไม่มีอยู่แล้วนิกกี้ไปเที่ยวไปกับแจมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองแต่อย่าให้แจมพูดเยอะไปกว่านี้เลย 100% ตัวข้างๆไม่รู้จักกันแต่ว่ายืนเบียดมากๆเพราะว่าผู้หญิงมาเยอะมากทำไมเพื่อนเราโดนด่าตลอดมันเป็นคนดีจะตายเดี๋ยวจะคุยให้เมื่อกี้คุยกับนิกกี้ไปแล้วเหลือคุยกับน้องทุกครั้งที่มีดราม่าเรื่องนิกกี้นิกกี้ไม่เคยออกมาแก้ตัวเลยวันนี้แจมขอออกมาพูดแล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่โต๊ะนิกกี้นะคะเป็นผู้หญิงโต๊ะข้างๆครับซึ่งมาเยอะมากทุกคนเชื่อแจมว่านิกกี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาโตแล้วเขาไม่ได้เป็นเหมือนน้องก็เคยพูดเองว่าเขาไม่ได้เหมือนในข่าวเขาคุยกันมันไม่ลงล็อกหรืออะไรมันเกี่ยวกับตัวเขาสองคนเองหรือเปล่าจะให้แบบว่าไม่ใกล้ใครเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมอ๋อก็ตกข้างๆเหมือนเป็นเพื่อนน้องด้วยค่ะมีไม่ได้นอกใจค่ะยังไม่มีใครเลยค่ะโดนด่าตลอดใช่มันทำอะไรก็ผิดเนี่ยนิกกี้เขารับจบอยู่แล้วเรื่องเคลียร์กันเดี๋ยวให้เขาคุยกันเองจำว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องคุยกันนะคะทุกคนก็รู้เวลามีข่าวมีอะไรมาเขาก็รับจบไม่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนชอบปกป้องผู้หญิงนะคะที่เขาคบก็อยากให้คนที่เป็น FC นิกกี้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นิกกี้เหมือนเดิมเห็นหน้าเขาไหมคะเขาเหนื่อยนะบางทีก็เขาไม่ได้นอกใจไงคะทุกคนตื่นค่ะทุกคนตื่นค่ะตื่นทำค่ะมันไม่มีการแบบเหมือนแบบกอดกันโอบเอวมันไม่มีอยู่แล้วค่ะนิกกี้ไปเที่ยวนะคะไปกับแจมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะดูแลตัวเองค่ะแต่อย่าให้แจมพูดเยอะไปกว่านี้เลยค่ะเพื่อนเราโดนด่าตลอดวะมันก็เป็นคนดีจะตายก็น้องก็เป็นคนพูดเองว่าพี่นิกกี้ไม่ได้เหมือนในข่าวเลยก็เป็นแบบนั้นละค่ะเดี๋ยวจะคุยให้ค่ะเพราะเมื่อกี้มีคุยกับนิกกี้ไปแล้วนะคะเหลือคุยกับน้องนะคะและอัปเดตวันนี้นะคะ25ตุลาคมค่ะทางด้านของสาวเปียโนนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Story IG ระบุว่าได้เคลียร์กับนิกกี้แล้วนะคะฝ่ายชายขอโทษและหลังจากนี้จะเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้เรื่องทุกอย่างได้มีการเคลียร์กับฝ่ายชายด้วยดีพี่เขาได้มีการขอโทษและเข้าใจถึงความรู้สึกกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างดีค่ะเราจะคอยสนับสนุนพี่เขาอยู่ห่างๆและจะเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ตลอดไปอย่างน้อยวันนึงเราก็เคยมีความสุขร่วมกันขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการยืนเบียดใครหรือว่าการขอถ่ายรูปจากใครหรือที่เพื่อนเราอยู่โต๊ะข้างๆเราไม่ทราบเรื่องนี้เลยจริงๆค่ะและแม้ว่าสาวเปียโนนะคะจะออกมาประกาศว่าเคลียร์กันแล้วและสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้มาจากที่หลายคนตั้งคำถามแต่ในทางกลับกันค่ะก็ยิ่งทำให้คนนะคะสงสัยแล้วก็เข้าใจกันไปในทางที่ว่าแบบนี้หมายความว่าหนุ่มดิกกี้เนี่ยนอกใจมีคนอื่นจริงใช่หรือไม่ในจำนวนไม่น้อยเลยละค่ะล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวท่านผู้ชมมีชาวเน็ตขุดคลิปเก่านะคะของเพื่อนคนใกล้ชิดของสาวเปียโนค่ะที่เคยหลุดพูดนิสัยของเพื่อนนะคะก่อนหน้าที่ทั้งคู่จะเลิกกันค่ะและยังมีบางช่วงที่ได้พูดชมหนุ่มดิกกี้ด้วยนะคะโดยทางดาราทูยูค่ะได้มีการนำเสนอเรื่องนี้เอาไว้ซึ่งภายในคลิปกล่าวนะคะเพื่อนของเปียโนได้กล่าวว่าสาวเปียโนนั้นร้องไห้บ่อยขี้แงตั้งแต่เด็กๆบางทีเนี่ยแม่ตนยังถามว่าเปียโนร้องไห้ทำไมส่วนรู้สึกอย่างไรหลังรู้ว่าเพื่อนคบกับนิกกี้เจ้าตัวกล่าวว่าช็อกมากเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตนก็รู้จักกับพี่นิกกี้อยู่แล้วตั้งแต่เป็น MBO เคยร่วมงานกันรู้จักกันผ่านๆเปียโนเป็นเพื่อนของเธอแต่ตั้งแต่ที่เปียโนเนี่ยกลับมาจากอังกฤษก็ไม่ได้คุยกันเยอะจนกระทั่งเปียโนมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเจ้าตัวก็ถึงกับร้องฮะเพราะว่าไม่ได้รู้จักกับพี่นิกกี้ขนาดนั้นตอนแรกเนี่ยจึงรู้สึกว่าเขาดูน่ากลัวตอนแรกก็บอกเพื่อนไปว่าใช่หรอคนนี้หรอดูดีๆนะแต่พอได้รู้จักกับพี่นิกกี้แล้วพี่นิกกี้น่ารักมากๆโตมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆให้มันร้องไห้มันขี้แงมากตอนเด็กอ่ะมันขี้แงมากแม่หน้ายังรู้อ่ะแม่หน้าบอกว่าเปียโนร้องไห้ไหมรอบนี้อะไรเงี้ยรู้สึกยังไงตอนรู้เรื่องช็อกเพราะว่าหน้ารู้จักพี่นิกกี้อยู่แล้วตอนที่หน้าเป็น MBO มันแบบเคยร่วมงานกับพี่นิกกี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วหน้าก็เหมือนแบบก็รู้จักพี่เขาผ่านๆอะไรเงี้ยแล้วเปียโนก็เป็นเพื่อนหน้าใช่ปะแต่คือพอเปียโนกลับมาจากอังกฤษอ่ะหน้าก็ไม่ค่อยได้คุยกับเปียโนเยอะแล้วอยู่ดีก็เหมือนแบบเปียโนก็มาเล่าให้ฟัง
แล้วหน้าก็แบบฮะใช่เหรอแต่ว่าเหมือนแบบคือหน้าไม่ได้แบบรู้จักแบบคุยกับพี่นิกกี้เป็นการตัวส่วนตัวอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะหน้าก็เลยตอนแรกอะคิดว่าแบบเฮ้ยเขาดูแบบเขาดูน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็แบบบอกเฮ้ยแบบใช่เหรอคนนี้เหรอดีๆนะอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอแบบรู้จักพี่นิกกี้มากขึ้นแบบพี่นิกกี้ actually โตมากๆแล้วแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วน่ารักมากๆเลยก็สำหรับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเชื่อว่าทั้งคู่ค่ะก็คงรู้สึกแย่ไม่แพ้กันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ